แบบฝึกการเสิร์ฟลูกมือบนด้านหน้ายืนห่างจากคู่แข่งประมาณ6เมตรเสิร์ฟลูกด้วยมือบนด้านหน้าไปให้คู่รับลูก2มือล่างแล้วจับลูกไว้ให้ฝึกเสิร์ฟลูกมือบนด้านหน้าลงในช่องที่กำหนดโดยกำหนดจำนวนครั้งที่ลูกบอลตกลงไปในแต่ละช่อง